จรวดลำหนึ่งมีมวลเอ็มใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีเกิดการระเบิดแตกกลางอากาศเป็น2ส่วนซึ่งมีมวล m ส่วน4และ3 m ส่วน4ถ้าส่วนที่เล็กกว่าระเบิดออกในทิศทำมุม60องศากับแนวการเคลื่อนที่ก่อนระเบิดด้วยอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีต้องหาว่าอีกส่วนหนึ่งจะระเบิดออกไปด้วยอัตราเร็วเท่าใดข้อนี้นะครับเราจะใช้โมเมนตัมช่วยในการคิดสูตรก็คือซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดหลังชนเราจะเรียกว่าอนุรักษ์โมเมนตัมโดยเราจะดูทีละแกนนะครับเราดูที่แกน x ก่อนแกน x เนี่ยเราบอกว่ามวล m ส่วน4มาดูที่มวล m ส่วน4นะครับ m ส่วน4และมวล3 m ส่วน4เราจะวาดรูปขึ้นมาเองเพื่อสมมุติตรงนี้จะให้เป็น vy ตรงนี้จะเป็น vx ตรงนี้คือ v 2ตรงนี้โจทย์กำหนดมาให้คือ400 v 1เท่ากับ400โจทย์กำหนดมุมมาคือ60องศาตรงนี้จะถ้าเป็นแกน x ก็จะแตกออกมาเป็น400 cos 60แกน y จะแตกออกมาเป็น400 sin 60เราดูที่แกน x นะครับแกน x ก็จะมีแค่ m ใหญ่คูณ200เท่ากับ m ใหญ่ส่วน4คูณ400 cos 60บวก3 m ใหญ่ส่วน4คูณกับ vx เราจะมองเฉพาะที่แกน x นะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อเราทำอย่างนี้เราจะได้ค่า vx ออกมาเท่ากับ200เมตรต่อวินาทีคราวนี้เรามาดูที่แกน y กันบ้างจากรูปที่แล้วนะครับดูรูปนี้แกน y ก็จะมี400 sin 60กับ vyซึ่งเรากำหนดที่บนเป็นบวกจะได้ตอนแรกจะไม่มีความเร็วเนื่องจากจรวดขั้นนี้ไปทางขวาไม่มีขึ้นในแนวดิ่งเท่ากับ m ส่วน4คูณ400 sin 60บวก3 m ส่วน4คูณกับลบ vy เนื่องจากเป็นทิศลงนะครับจะได้ vy ออกมาเท่ากับ200ส่วนรูท3เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเราจะหา v 2ได้ด้วยการใช้พีทาโกรัสนะครับ v 2เท่ากับเป็นการรวมเวกเตอร์ครับ v y บวกกำลัง2บวก v x กำลัง2สแควร์รูทซึ่งจะเท่ากับ200มูลกำลัง2บวก200ส่วนรูท3ทั้งหมดยกกำลัง2สแควร์รูทนะครับให้เวลาคิดเลขประมาณ20วินาทีครับได้ค่าออกมาประมาณ231เมตรต่อวินาทีคือคำตอบของข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึงเลยนะครับก็คือจรวดลำหนึ่งมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีเกิดการระเบิดกลางอากาศแตกออกเป็น2ส่วนซึ่งมีมวล m ส่วน4และ3 m ส่วน4ถ้าส่วนที่เล็กกว่าระเบิดออกในที่ทำมุม60องศากับแนวการเคลื่อนที่ก่อนระเบิดด้วยอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีจงหาว่าอีกส่วนหนึ่งจะระเบิดออกไปด้วยอัตราเร็วเท่าใดแล้วก็มาทบทวนวิธีการทำก็คือเราก็ลองรู้ว่าต้องใช้สูตรซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชนเรียกว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็วาดรูปออกมาทำมุมอย่างนี้ตามที่โจทย์กำหนดแล้วก็ดูที่แกน x ก่อนแล้วใช้สูตรตรงนี้แกนก็จะมีมวล m ใหญ่คูณ200เท่ากับ
มวล m ส่วน4คูณ400คอส60บวกกับ 3m ส่วน4คูณกับ vx ที่เราวาดรูปมาเราจะได้ vx ออกมาเท่ากับ200เมตรต่อนาทีทีนี้เราจะมาดูที่แกน y ทิศขึ้นเป็นบวกจะได้ว่ามวล m ตอนแรกยังไม่มีโมเมนตัมแล้วตอนหลังจะเป็น m ส่วน4คูณด้วย400ไซน์60ทิศขึ้นอย่างนี้บวกกับ 3m ส่วน4คูณกับลบ vy ต้องเป็นลบเนื่องจากเรากำหนดทิศขึ้นเป็นบวกแต่ vy ลงเป็นลบจะได้ vy เท่ากับ200หารรูท3เราจะหา v รวมของ v2 ได้ต้องรวมแบบเวกเตอร์ก็คือ v2 เท่ากับรูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2แทนค่าลงไปเราจะได้ออกมาคือ200เมตรต่อวินาทีครับคือคำตอบของข้อนี้